วัสดีค่ะยะตาสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดียะตากับพามาป่าคือเก่าค่ะป่าเก่าที่เฮาเคยมานั่นแหละแต่ว่าต้นไม้ก็ขึ้นเขียวบัดแล้วค่ะนะทางเขาไปเขียวขึ้นบัดล่ะผักกูดเฮาขึ้นยาวบัดแล้วค่ะพี่น้องค่ะยะตามาบ่ทันผักยาวไว้ค่ะเพราะว่ามันห่อนเนาะห่อนแห้งแล้วบัดนี้แดดมันก็มีเหมือดมือเหมือดคืนเที่ยงคืนก็ยังมีแดดอยู่มั้ยค่ะเบิ่งป่าผักกูดเฮาเจ้าตาสิไปเก็บใส่แล้วบัดนี้เอาไม่ทันเลยพุ่นน่ะค่ะเพิ่นใหญ่มาแล้วเก็บใส่เนาะหาหยังเบิ่งก่อนค่ะเจ้าตาเอาพ่อดงผักกูดหม่องที่สามารถเก็บได้แล้วค่ะบ่แก่แฮงเพิ่นไหนไปค่ะพี่น้องค่ะเก็บจ้าเก็บบ่เว้าหลายอย่าห่างจ้าเราเอาคือ FC บอกก่อนค่ะนี่ FC มี FC บอกว่าเราเอาโหลดใหญ่เจ้าจังได้คะแนนหลายว่าซั่นขอบคุณหลายๆนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้ยายตาบางคลิปกะยายตากะเฮ็ดใหม่เนาะค่ะกับท่านได้อีหยังกับท่านได้เก่งท่านรู้จักมุมกล้องมุมหยังบางคนก็ว่าเก็บให้มันเห็นนั่นต้นไม้นั้นไม่ย้ายมาซั่นขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่แนะนำยายตาขอบคุณทุกคำแนะนำทุกการรับชมทุกการติดตามนั่นแหละเดี๋ยวเอาเบิดเลยเพราะว่ามันเมิดแล้วค่ะยายตาสิบ่ได้กินละมี FC แนะนำมาค่ะว่าให้ซั่วขปุ่นพะนะยายตาว่าสิเอาไปเก็บไปเฮ็ดซั่วค่ะมื้อนี้ซั่วขนมจีนว่าซั่นก็เลยสิเอาไปเฮ็ดคือเพิ่นว่าเมนูแนะนำ FC แนะนำมาค่ะขอบคุณมากๆทุกๆคนที่แนะนำยายตามายายตาก็สิคลิปบ่ดียายตาก็สิปรับปรุงล่ะจ้ะปรับปรุงตามที่ FC แนะนำเนาะมันมีค่าสำหรับยายตามากเลยนะคะที่ทุกคนแนะนำมายายตาก็สินำไปปรับปรุงกองไว้ก่อนก็ฝากติดตามรับชมฝากแนะนำมาเรื่อยๆยังสี่แหละค่ะเป็นกำลังใจให้ยายตาเนาะดูแลกันไปด้วยค่ะเด้ออย่าเฝ้าถิ่มอย่าเฝ้าป่ากันเล่าจะเล่าอันนี้เอาได้บ่เพิ่นขึ้นสูงมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะขึ้นสูงหมดแล้วลาวเลยตั้งไว้ก่อนจ้ะตั้งไว้ก่อนนะคะ
จะต้องเบิดเลือดย้อมก็เกิดขึ้นวานแหละพักกูดแก่หมดแล้วลาวต้องเก็บหลายแน่จังหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายที่ยะตาสิสามารถเก็บได้แล้วล่ะคิดว่าเพราะว่าเพิ่นใหญ่ไว้แห้งจ้ะเขียวบ่ละใหญ่ขึ้นใหญ่บ่ละพักอันนี้มาไวไปไวค่ะยิ่งมีแดดแห้งใหญ่ไว้ค่ะแดดนอเวหลายช่วงนี้โอ้ยถือมามุ่ยละคันต้องปงออกวันนี้ยะตาวันหยุดด้วยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะมีเวลาเก็บหลายเติบมีกันนะเอาได้บ่ก้มจนโอ้ยหนาวแถมมื้อนี้นะมื้อนี้9องศาค่ะพี่น้องค่ะว่าตัดเกิดตุ้มูที่มีดอกอันนี้หอมหอมค่ะพี่น้องค่ะได้ยินแต่บางคนเพิ่นเอิ้นว่าห้าแกะซื้อเพิ่น
หอมอ่อนๆเป็นดอกไม้ป่าก็จังดอกโมกบ้านเฮานี่แหมหอมๆกินหอมเย็นผักกูดใหญ่หมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวตาสิเอาได้บ่เนี่ยนี่ก็มีต้นคั้นๆต้นผักกันมาหมุยป่าอยู่น้ำอยากได้อันงามๆเอากันนะต้นทางใดมันค่ะพี่น้องค่ะมีอวบสวยดีแท้อวบสวยๆเลยโอ้ยจะได้เด้เกิดสูงหมดละเก็บไม่ทันเลยเก็บกินไม่ทันค่ะพี่น้องค่ะสูงหมดละยาวหมดแล้วคลิปนี้ยะตาจะเก็บอะไรน่าจะน้อยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายที่ไม่เก็บผักกูดจ้ะจะได้เอาไปฝากน้องๆเขานะฝากน้องๆคนไทยด้วยผู้เพิ่นบ่มีเวลามาเก็บเนาะจ้ะอยากไผอยากมันคือว่าแหละเอาตานทางในเก็บอันนี้จ้ะใส่ถุงไปด้วยวันนี้เอาไปล้างบ้านค่ะมีเวลาจ้ะเราน้ำอยู่ในคลองนี่กะแห้งไปแน่หรอ
น้ำหน่อยจ้ะน้ำน้อยแล้วในลำโคลงใส่ถุงไปด้วยพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยจ้าอันใดยายตาเห็นว่าท่านเขาทีเขาทางยายตาสิได้ปรับปรุงจ้ะคลิปครึบถ่ายคลิปจังใดจังใดบางทียายตาก็อ้อนประสบการณ์หัดเห็ดคลิปใหม่จ้ะไงหลังมีได้บ่ได้ตรงกลางนี่อวบดีเหล่าเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวซี่บอกยายตาว่าเหล่าเลยยายจะสิได้คะแนนหลายขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบคุณอีกเทื่อนึงที่แนะนำยายตามาเราหลุดยายเจ้าสิได้คะแนนหลายน่ารักดีเป็นยังไงเนาะคะแนนคะแนนนี่หมายถึง FC นี่ FC เพิ่มนี่ผู้ติดตามเพิ่มนี่ได้หือยอดวิวหือจังใดจังใดก็ว่าเบิ่งยายตามาติดตามยายตาให้ได้ด้วยจ้ะน่าจะหมายถึงนั่นแหละที่เราว่าคะแนนน่ะน่ารักมี FC น่ารักอันนี้มันสวยจ้ะยะตาจะเอามันอยู่ทางไหนวบวบพี่น้องพูดนะพูดนะขึ้นสูงก็จริงอยู่แต่ว่าเพิ่นอวบแท้งก็จะเอาไปฝากน้องๆ น้ำจ้ะใส่ช่องฟิตไปถาดล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้จ้ะต้มลวกใส่ช่องฟิตไปนี่เหล้าก่อเลยสวยซ้อนแขก
คือไปตุนมาจะลืมแล้วจ้าผู้ใดมาเบิ่งคลิปย้ายตากะให้คำแนะนำกดไลค์กดแชร์ให้ย้ายตาน้ำแนะนำย้ายตามาค่ะว่าย้ายตาสิเฮ็ดอีหยังจังได๋เพราะว่ายายตากับบ่ฮู้จักจ้ะว่าสิเฮ็ดไปแนวๆกล้องอาจจะมุมกล้องอาจจะบ่ได้จังซี่นะก็บอกยายตามาแน่เฮ็ดจังได๋จังได๋ยายตาสินำไปปรับปรุงคลิปยายตาจ้ะเสียงเพิ่นกรอบโอ้หักน้ำเอาเพิ่นเสียดายเพิ่นกรอบหลายไปต่อยบ่ได้หักเลยพี่น้องค่ะนี่นี่กรอบขนาดนี่นี่เบิ่งความสูงเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะประมาณเมตรหนึ่งอันนี้ยึดติดกับลำธารสวยจริงๆอวบๆจ้ะอันนี้เพิ่นเกิดอยู่ในริมน้ำก็เลยอวบแน่จังน้อยเพิ่นได้น้ำยังกรอบดีได้เอาค่ะไม่เจตนาจะเอานะแต่มันหักขออภัยเจตตาว่าจิเอาตะมูสามมันทั้งในนี่ค่ะ
นี อ้วกกะฮักใจบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะมันอดใจไม่ไหวนะอันนี้กินได้หมดปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะแสงส่องได้ด้วยจ้ะหามุมกล้องก่อนนี่นะคือต้นคือต้นนี้อย่างบ้านเฮาหือสุดท้ายท้ายสุดน้ำต่ำมันมีน้ำได้ค่ะพี่น้องนี่น้ำเพิ่นอยู่น้ำใบนี
เราเอาหมดต้นแล้วนี มันเป็นอวบไหลมือซุ้นจะซื้อกับหักค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยหมดวันเอาเกลียดตูนยะตาว่าสิพ่อซ้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะปีนี้น่าจะมีแค่นี้แหละสำหรับผักกูดนะคะจะหลายเติบเลยจ้ะเต็มถุงก็ดีคิดว่าอันนี้ก็จะ1ปีนะคะมูเถี่ยวก้อนที่เก็บไว้ก็เอาไปฝากน้องๆจ้ะอันนี้ก็สิเก็บไว้ทำความสะอาดแล้วก็ลวกใส่ตู้ฟีดไว้จ้ะแล้วก็เพื่อน้องๆเนาะมีเพื่อนที่ดีต้องรักษาไว้น้องๆเพิ่นก็ดีกับยะตาค่ะค่ะจ้ะว่าอยู่ใหม่ๆนี่โอ้ยบ่มีหยังกินงานก็บ่มีค่ําก็เอิ้นไปกินประซุ่มสาวไทยเอิ้นไปกินน่ารักน่ารักดูแลกันไปจ้ะเฮามีหยังเฮาก็แบ่งเพิ่นเพิ่นมีหยังเพิ่นก็แบ่งเฮามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะพี่น้องเนาะอาศัยกันดูแลกันด้วยตาโชคดีอยู่ค่ะมีน้องๆน่ารักมีเป็นกัลยาณมิตรเกือบทุกคนเลยผู้หนึ่งเนี่ยหนึ่งผู้หนึ่งดีอันหนึ่งผู้หนึ่งเสียอันหนึ่งแต่ว่าเขาก็เลือกขบออกค่ะแต่ว่าส่วนมากก็น่ารักแหละน่ารักเป็นคนละแบบ
เราเองซิบๆชวนกินไปหน่อยสักนึงชุบๆว่าแล้วจะมาอีกโอเคมาซิมค่ะพี่น้องค่ะชิมผักกูดกรอบหวานแซ่บต้อนรับสอนความขอบคุณเอฟซีจิมแนะนำเมนูยะตาด้วยค่ะแมน I'm sorry แซ่บอีหลีมันกรอบอีหลีจะใครเห็นต้นโดนเขาเบิดจักแซ่บอีหลีค่ะพี่น้องค่ะกรอบกรอบ is not good noสุดยอดเลยสำหรับคลิปนี้ยะตาก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยะตาคือเก่าเด้อค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านสุขภาพดีแข็งแห้งไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้รักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ